สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมุมมองในการใช้ชีวิตนะครับนะในการมองโลกนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับนะคุณเลดาริโอนะครับท่านนี้นะซึ่งผมฟังมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าเขามีมุมมองนะที่กว้างหลากหลายทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินหรือในเรื่องของหลักการนะครับในการมองทางด้านการเมืองสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของมุมมองนะในเรื่องของการศึกษานะครับวันนี้จึงมาชวนคุยในเรื่องนี้นะเพราะมันโยงถึงกันสำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเยาว์นะครับจะจัดการชีวิตตนเองอย่างไรดีนะครับในระเบียบโลกนะที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมาคุยกันถึงมุมมองของคุณเรดาริโอก่อนนะครับนะที่ให้สัมภาษณ์นะครับสำนักข่าวช่องหนึ่งนะครับแล้วผมค่อยมาเสริมนะผ่านมุมมองการส่วนตัวในภายหลังนะครับทางพิธีกรนะครับได้ถามถึงนะครับว่าอะไรเนี่ยเป็นความหมายสิ่งนั้นสำหรับคนรุ่นของพิธีกรหมายถึงพิธีกรเนี่ยนะเป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลหรือว่าเจนวายนะคนรุ่นนี้เนี่ยนะครับนะพวกเขาเนี่ยนะกำลังกลายเป็นพ่อแม่ของวันนี้นะและคนรุ่นเยาว์กว่านะก็หมายถึงว่าพวกคนรุ่นเจนแซดนะครับแล้วก็เจนอัลฟานะฮะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะเป็นหนึ่งนะที่ต้องจัดการอย่างแท้จริงกับผลนะที่จะตามมาที่นี่นะครับเขาถามคุณเลเรโอว่าคุณคิดว่าโลกเนี่ยจะมองเหมือนลักษณะอะไรที่พวกเราเนี่ยจะได้รับนะเป็นมรดกตกทอดในที่สุดทางคุณเลเรโอนะครับเขากล่าวตอบว่าเขาคิดว่านะครับคุณต้องเป็นผู้ที่เข้าใจนะครับของอะไรที่เป็นเรื่องของวงรอบวัฏจักรทั้งหมดนะจะดูเหมือนสิ่งนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลนะครับที่เขาได้เขียนการเชื่อมโยงนั้นออกมาเป็นชิ้นๆดังนั้นนะครับระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงถ้าคุณมองเห็นมันเนื่องจากว่ามิฉะนั้นแล้วนะครับคุณจะประหลาดใจโดยมันเขาคิดเช่นนั้นนะครับแต่เขาจะพูดว่ายามที่คุณกำลังมองไปที่สิ่งนั้นนะมันย้อนกลับมาที่พื้นฐานเดียวกันคือการให้การศึกษาบุตรหลานของคุณอย่างดีสอนพวกเขานะครับให้มีเซลฟ์ดิสซิปลินนะครับก็คือความมีวินัยในตนเองให้มีบุคลิกนะครับคุณลักษณะนะแล้วก็มีความสุภาพสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับให้เข้มแข็งสอนพวกเขาให้เป็นคนที่เปิดใจที่จะไปที่จะอ่านประวัติศาสตร์หรือที่จะฟังจากคนอื่นๆสอนพวกเขานะครับให้เข้มแข็งนะครับเหล่านั้นคือสิ่งต่างๆที่คุณสามารถให้ได้และอย่าเป็นคนซื่อๆเสื่องๆไร้เดียงสาอย่าตาบอดที่จะคิดเพียงว่าประสบการณ์ต่างๆนั้นที่คุณมีอยู่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วอนาคตนั้นนะจะแตกต่างอย่างมากจากอดีตของคุณเนื่องจากว่านะวิถีนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเดินตามวงรอบวัฏจักรเรื่องตลกขบขันนะครับที่เขาคิดนะก็คือว่าทุกๆคนส่วนใหญ่คาดหวังว่าอนาคตนั้นจะเป็นเวอร์ชันนะครับที่มีการปรับปรุงของปัจจุบันขณะและหรืออะไรนะครับที่พวกเขามีประสบการณ์มาไม่ช้าไม่นานมานี้และบ่อยครั้งกว่าก็คือไม่ใช่มันตรงกันข้ามมากกว่าจะคล้ายคลึงถ้าในข้อเท็จจริงถ้าคุณใช้ทุกๆทศวรรษปีทศวรรษ1920ในปีทศวรรษ1930มันเป็นตรงกันข้ามช่วงทศวรรษ1930ปีทศวรรษ1940มันเป็นตรงกันข้าม
ตรงกันข้ามมากกว่าสิ่งนั้นจะคล้ายคลึงและคุณใช้ทุกๆทศวรรษและมันตรงกันข้ามมากกว่าจะคล้ายคลึงกันเปิดใจต่อสิ่งนั้นให้มีบุคลิกคุณลักษณะที่เข้มแข็งมีการศึกษาที่ดีเหล่านั้นคือสิ่งต่างๆในสิ้นสุดของวันที่จะส่งเสริมคุณให้ดีนะครับมันสิ่งนี้คือมุมมองนะครับของคุณเลดาริโอนะครับนะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นเยาว์กว่านะครับก็หมายถึงคนรุ่นมิลเลนเนียลนะเจน Y เจน Z แล้วก็เจนอัลฟานะครับว่าต้องทำความเข้าใจให้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของวงรอบวัฏจักรกลับไปย้อนศึกษาประวัติศาสตร์เพราะหลายท่านหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มากนะผ่านมาหลาย10ปีนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่เคยผ่านมาในประสบการณ์ชีวิตนะหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีการดัดแปลงพัฒนาแต่คุณเลไดโอบอกว่าบางทีมันตรงกันข้ามเลยนะหมายถึงว่าในแต่ละทศวรรษมันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะตรงกันข้ามเลยเขาพูดอย่างนี้ก็คือมีลักษณะเป็นไซเคิลหรือเป็นลักษณะวงรอบวัฏจักรที่มีขึ้นแล้วก็มีร่วงแล้วก็ย้อนกลับมาขึ้นแล้วก็ร่วงอีกก็คล้ายกับหลักที่เราพูดถึงในพุทธศาสนานะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้คุณเดเรโอนะครับนะซึ่งเป็นคนที่มองอะไรนะครับนะเขาก็มองหลากหลายรอบด้านทีเดียวนะเขาก็ให้คำแนะนำสำหรับคนรุ่นเยาว์นะคนรุ่นใหม่เอาไว้นะครับว่าถ้าท่านเนี่ยนะต้องการจะเป็นคนที่อยู่รอดปลอดภัยนะครับในการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกเนี่ยนะท่านจะต้องเป็นคนที่เปิดใจนะครับเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่เข้มแข็งนะครับมีวินัยในตนเองที่ดีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่านะมีวินัยในตนเองที่ดีนะฮะมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ดีถ้าเราย้อนกลับในบ้านเรานะครับนะพูดถึงคนไทยนะซึ่งผมก็ทำการสอนนะฝึกฝนนักเรียนเยาวชนมาหลายสิบปีนะครับต้องบอกว่าหลักการฝึกฝนสอนของผมเนี่ยคือเน้นที่สกิลหรือทักษะนะซึ่งทางคุณเลไดโอนั่นแหละเขาเรียกว่าการศึกษาที่ดีแต่ในบ้านเราจะเห็นว่าจำนวนมากนะครับการศึกษายังเป็นลักษณะของการเรียนแข่งขันเน้นเกรดเน้นคะแนนเน้นผลลัพธ์มากกว่าเหตุหรือว่าง่ายคือเด็กไทยจำนวนหนึ่งหรือจะบอกว่าจำนวนมากก็ได้เน้นผลลัพธ์เน้นจะสอบเข้าที่ไหนเรียนต่อที่ไหนนะเน้นคะแนนนะครับเน้นที่เปลือกนะครับแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาที่ดีเนี่ยนะครับหรือว่าคุณลักษณะของคนที่ดีนะครับของความมีวินัยในตนเองนะครับของสิ่งต่างๆนะที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาทักษะตนเองเปิดใจนะมีความรู้หลากหลายศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถใช้ศาสตร์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพเนี่ยมันอยู่ที่หลักการเรียนนี่แหละครับนะที่ต้องบอกว่าเมืองไทยทำได้ไม่ดีนะจากประสบการณ์การสอนของผมนะครับการสอนเพื่อเน้นไปที่คุณวุฒิปริญญาบัตรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งยุคสมัยนี้ใช้ไม่ได้นะครับนะก็เห็นสอดคล้องกับคุณเลดาริโอว่าจะต้องพัฒนาให้มีการศึกษาที่ดีให้ถูกต้องมีคุณลักษณะที่ดีเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เปิดใจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะฟังนะที่จะขบคิดนะครับไม่ยึดติดอยู่กับประสบการณ์ไม่กี่สิบปีของตนเองตรงนี้สำคัญผมจะบอกลูกผมเสมอว่าเวลาเรียนหนังสือนะครับให้เรียนเลขเป็นเลขให้เรียนวิทย์เป็นวิทย์ให้เรียนภาษาเป็นภาษานั่นคือเน้นการเอามาใช้งานได้จริงๆสกิลทักษะที่ได้จริงๆคำว่าเรียนเลขเป็นเลขเราได้สกิลทักษะของเลขคืออะไรครับก็คือการที่อ่านแปลค่าความหมายได้โดยใช้คณิตศาสตร์เข้าใจการเพิ่มขึ้นลดลงการเปลี่ยนแปลงมากน้อยประการใดนะเข้าใจตรรกะเหตุผลเราเรียนวิทย์เป็นวิทย์เราได้อะไรครับวิทย์ก็คือความจริงของรูปธรรมความจริงของธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุปัจจัยตัวแปรของธรรมชาติ
การเรียนวิทย์เป็นวิทย์ทำให้เราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างเกิดจากเหตุสู่ผลนะครับเพราะนั้นนั่นคือเรียนวิทย์เป็นวิทย์เรียนภาษาเป็นภาษาว่าอะไรครับภาษาเป็นว่าเราเรียนแล้วเอามาใช้ได้อ่านออกเขียนได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกลูกผมเวลาเรียนหนังสือว่าให้เอาสกิลหรือทักษะเป็นหลักถ้าได้สกิลทักษะแล้วคะแนนได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นเราไม่ไปยึดติดที่คะแนนแต่เด็กส่วนใหญ่จะทำตรงกันข้ามนะครับคืออย่ายึดติดที่คะแนนผลลัพธ์เปลือกคุณวุฒิใบประกาศนียบัตรแต่ไม่ค่อยสนใจสกิลหรือทักษะนั่นแหละครับนั่นคือความน่าเสียดายของการศึกษานะครับเราต้องการการศึกษาที่ดีแต่เราเสียเงินทองไปเรียนที่เปลือกของมันจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าถ้าเราต้องการให้คนรุ่นใหม่รุ่นเยาว์คนรุ่น Gen Z Gen Alpha ดีแล้วเราต้องเน้นที่พัฒนาสกิลหรือทักษะของเขาเรียนเลขเป็นเลขเรียนวิทย์เป็นวิทย์เรียนภาษาเป็นภาษาที่สำคัญครับเรียนพุทธศาสนาเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรียนแค่ในตำราไม่ใช่เพียงแค่ปริยัติธรรมนะครับจะต้องปฏิบัติเราถึงจะมีคุณลักษณะของจิตใจที่เข้มแข็งนะครับสามารถมีสติปัญญาในการเข้าใจเหตุสู่ผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านสามารถจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขมีความทุกข์น้อยนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ